ใครเป็นแฟนคลับมาทางนี้เพราะที่นี่คือแฟนโซนใช่ค่ะรายการ Youngster Fan Zone at 29นะคะก็เป็นรายการที่จะเป็นเซฟโซนให้เหล่าแฟนๆค่ะได้พูดคุยกับนักแสดงแล้วก็ศิลปินแบบ Exclusive เลยนะคะใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะก็อยู่กับออมเล็ตค่ะแล้วก็สตาร์ค่ะพบกับพวกเรา2คนนะคะทุกวันพุธเวลา 18:00 นเป็นต้นไปค่ะใช่ค่ะทางช่อง Mono 29 Music Station นะคะแล้วก็ทาง AS Play กด202ค่ะและแฟนโซนในวันนี้นะคะจะพาทุกคนเนี่ยไปตีซีกับ5นักแสดงเลยทีเดียววันนี้คือเต็มสตูมากๆนะคะอย่างพี่กาฟิลค่ะแล้วก็พี่ตูนพี่ไทยพี่โชกุนนะคะแล้วก็พี่ฟุกจากซีรีส์เรื่อง Lady Boyfriend The Series นั่นเองค่ะเพื่อนกันมันดีซึ่งซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยคือเขาเป็นตำนานของแบบซีรีส์วายคือเขาเนี่ยเป็นซีรีส์วายแรกๆของไทยเลยใช่แล้วก็แบบตอนนี้เนี่ยเขากลับมาทำอีกรอบในแบบครบรอบ10ปีบอกเลยว่าคือแซ่บแล้วก็มันกว่าเดิมแน่นอนต้องดูเลยใช่ต้องรอติดตามชมว่าจะสนุกสนานกันแค่ไหนค่ะและเพื่อนๆที่ดูรายการของเราอยู่นะคะก็สามารถติดตามทางแฮชแท็กได้ค่ะทางแฮชแท็ก Youngster X Lady Boyfriends นั่นเองนะคะใช่แล้วค่ะแต่ตอนนี้นะคะต้องอดใจรอกันนิดนึงเราจะค่อยเพื่อนได้ซึมซับไปกับซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ได้อินไปกับพวกเรานั่นเองค่ะงั้นเราไม่รอช้านะคะไปดูตัวอย่างของซีรีส์เรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะผมเคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มา3ปีเต็มแต่การกลับมาในวันนี้ของผมเปลี่ยนสถานะจากนักเรียนม.ต้นเป็นนักเรียนม.ปลายวันสนุกไม่แพ้แก๊งสี่ท่าที่ทำแน่นอนไม่ได้มีแค่เรื่องราวของผมยังมีเรื่องราวของเพื่อนผมอีกลองคิดดูสิมันจะสนุกแค่ไหนบอกว่าแบบนี้น่ารักดีไงน่ารักที่สุดเลยแล้วขอกอดนิวได้หรือเปล่าในฐานะอะไรเนี่ยก็กอดในฐานะเพื่อนไงเราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอมันจะวุ่นวายขนาดไหนฉันไม่สวยตรงไหนเนี่ยถูกต้องบาร์บาร่าระหว่างความฝันกับความรักอ่ะพวกจะเลือกอะไรคนรักดินิวไปเถอะมันคงสำคัญกับนิวมากอ่ะโอ้โหเพื่อนมึงจะไปหาน้องคนไหนอีกถามจริงอย่าไปหลอกเขาเพื่อนกลัวมึงบอกทุกคนอ่ะเจ็ดมีอะไรก็บอกนิวสิอยู่เครียดไม่ไหวแล้วนะเจ็ดนิวรอขอโทษนะเพื่อนกันมันดีแล้วเมื่อกี้นะคะก็ได้ดูทีเซอร์จบไปแล้วบอกเลยค่ะว่าน่าดูเรื่องเต็มๆมากๆเลยนะคะและตอนนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราเนี่ยก็อยู่กับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้พี่ๆได้แนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าค่ะสวัสดีครับกาฟิลนะครับรับบทเป็นเจสครับสวัสดีครับตูนนะครับรับบทเป็นนิวครับสวัสดีครับไทยครับรับบทพีทครับสวัสดีครับชื่อโชกุนครับรับบทเป็นโก้ครับสวัสดีค่ะฟุกค่ะรับบทเป็นซิดนีย์ค่ะเย้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะคะพี่พีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็แอบไปรู้มาเบื้องหลังก็คือพี่พีเขาม่วนจอยกันสุดวันนี้ขอแบบม่วนจอยๆนะคะได้energy แบบเยอะๆโอเคงั้นไม่รอช้าเดี๋ยวเรามาเริ่มถามคำถามแรกเลยดีกว่าค่ะช่วยเล่าเรื่องเกี่ยวกับซีรีส์สั้นๆหน่อยได้ไหมคะก็ซีรีส์ของเรานะคะชื่อเรื่องว่า Lady Boyfriend The Series ค่ะก็เป็นซีรีส์เกี่ยวกับเพื่อนๆมัธยมที่มีทั้งผู้ชายแล้วก็เป็นกระเทยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เรื่องราวความน่ารักต่างๆก็เกิดขึ้นในโรงเรียนเรื่องราวความซาความเสี่ยวใดๆอะไรเงี้ยเอ่ยใดตั้งแต่ม.4 ม.5 แล้วก็ม.6 ด้วยเนาะใช่แล้วเนื้อหามันจะเกี่ยวกับอะไรบ้างคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่พอม .3 ใช่ไหมครับมันจะเป็นม .4 ไม่ใช่เป็นม .3 ที่ถึงห้อง12แต่พอขึ้นม .4 ขึ้นมามันจะมีห้องพิเศษขึ้นมาที่มันเป็นนโยบายใหม่ของเรียนจะเป็นการรวมแบบว่าตัวกวนต่างๆที่แบบเด็กแสบจากห้องอื่นๆในตอนม.ต้นมารวมกันไว้ก็จะเกิดเรื่องราวต่างๆในเรื่องที่สปอยมาคือน่าดูมากๆเลยค่ะมีทั้งอะไรนะคะแซบเสียวคือมีหลายอย่างว่ามีครบรสพูดถึงซีรีส์แล้วอยากรู้ว่าคาแรคเตอร์ของพี่ๆทั้ง5คนนะคะเป็นยังไงบ้างอ่ะงั้นเริ่มจากกาฟิลก่อนเลยก็ในตัวของเจนนะครับจะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบออกแนว
แบดๆนิดนึงจะเป็นแนวแบบว่าขี้เล่นแล้วก็เป็นคนที่ชอบเล่นกับความรู้สึกคนอันนี้ดีกว่าเป็นแบบว่าสไตล์แบบหนุ่มฮอตนิดนึงใช่นิดนึงต่อไปพี่ตูนสำหรับตูนนะครับรับบทเป็นนิวครับคาแรคเตอร์นี่ก็แบบจะเป็นฟิลลูกคุณหนูเนาะลูกคุณหนูเป็นเรียบร้อยชอบเอ้ยบอกกันนะแล้วก็เป็นลูกคุณหนูเรียบร้อยแล้วก็ชอบใส่ใจคนอื่นแคร์คนอื่นมากๆจนบางครั้งแบบโดนเพื่อนเอาเปรียบใช่หลายๆครั้งก็โดนเพื่อนเอาเปรียบก็โดนรังแกแต่ก็มีคนนี้แล้วเขาไม่เล่นกับความรู้สึกเหรอคะโอ้ยก็เล่นอยู่เล่นอยู่ช่วงหนึ่งใช่ครับเราก็ไทยนะครับรับบทพีทนะครับตัวละครพีทก็จะเป็นฟิลหัวหน้าห้องเป็นพานักเรียนนะครับที่ดูแลเพื่อนๆทั้งหมดคอยแบบว่าคนนี้ทำอะไรผิดคนนี้ทำอะไรผิดแต่ว่าก็แอบมีความจิ้นอยู่ในพาร์ทต่อไปต่อจากคู่นี้ครับผมต้องรอติดตามดูนะคะครับผมอันนี้ก็เป็นรับบทไอ้ชื่อโชกุนครับรับบทเป็นโก้ครับโก้ก็จะบุคลิกก็จะแบบว่าเด็กห้าวเด็กเกเรไม่ค่อยฟังใครนะครับก็แบบว่าทำอะไรก็เรื่องของกูอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นนะครับครับก็ฟุกนะคะก็รับบทเป็นจิกนี่ตัวละครจิกนี่อ่ะมันค่อนข้างที่จะแปลกเพราะว่าขอเล่าก่อนว่าในช่วงตอนมอต้นเนี่ยจิกนี่มันเป็นผู้ชายแล้วคราวนี้เหมือนเกิดเหตุการณ์อะไรไม่รู้ทำให้จิกนี่แบบเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยแล้วคราวนี้พอมาต้นไม่ได้เปิดตัวมาเปิดตัวตอนมาปลายทุกคนอึ้งคือกรรมการอึ้งแล้วแบบกรรมการอึ้งแฟนคลับอึ้งทุกคนอึ้งจากชายแท้แบบแมนๆเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยได้ไงก็เลยแบบมันเกิดเหตุที่แบบไม่คาดฝันมาจิกนี่ก็เลยเป็นผู้ชายเป็นกระเทยก็ต้องรอดูใช่ก็ต้องรอดูว่าทำไมจิกนี่จากผู้ชายเป็นกระเทยก้าวข้ามได้ไงอะไรเงี้ยแล้วเป็นกระเทยแล้วรู้สึกยังไงคะในบทโหก็ยากไหมคะมันขัดกับตัวตนเราจริงหรือเปล่ามันค่อนข้างที่จะตรงข้ามปกติเป็นคนแมนแมนเตะบอลสายแท้ครับเดี๋ยวจะเข้ากับคำถามต่อไปเลยค่ะว่าเหมือนแล้วก็แตกต่างจากตัวจริงยังไงบ้างตอบได้เลยค่ะว้าวว้าวก็ถามว่าต่างจากตัวจริงไหมมันก็ไม่ได้ต่างขนาดนั้นก็ด้วยความที่เราก็เป็นแบบนี้ในเรื่องเห็นทีเซอร์คือขำร้ายมากตัวจริงร้ายไหมคะไม่ร้ายไม่ร้ายแต่สายตาคือร้ายไม่จริงๆเราอาจจะเป็นคนน่าดุดูไว้หรือเปล่าใช่ก็ใช่นิดนึงแต่ยิ้มเราน่ารักเลยค่ะยิ้มแล้วเราสดใสเลยอ่ะอุ้ยน่าดูมาแล้วนะตอนนี้ไปที่พี่โชกุนค่ะแบบว่ามันก็ตรงเลยนะพี่แบบตรงฉีกเลยแบบว่าขี้วายๆเอาแต่ใจเลยครับแบบว่าตรงนะชีวิตจริงนะอะไรอย่างนี้เหมือนแบบว่าเห็นตัวเองในบทใช่ในบทเลยอย่างนี้เลยพี่ชายอะคะก็คิดว่าตรงมากเพราะว่าแบบว่าสมัยเรียนเราก็เป็นหัวหน้าห้องด้วยเราเป็นคนแบบเจ้าระเบียบอยู่แล้วแล้วพอมาอยู่ในบทเนี้ยเราก็เป็นคนแบบเหมือนเอาตัวเองลงไปอะเราไม่ได้แบบเหมือนเราเอาพีทตัวจริงๆอะเป็นเราเลยอะเหมือนสมัยเรียนอะใช่เลยสบายก็ของตูนนะครับก็มีพาร์ทที่ตรงแล้วก็ไม่ตรงอยู่บ้างใช่บางพาร์ทตรงอาจจะแบบว่าคาแรคเตอร์อาจจะลุคค่อนข้างตรงเพราะว่าพ่วงกับเลือกมาแล้วเลยเป็นคาแรคเตอร์ที่ตรงกับเราแต่พาร์ทที่เขายอมคนมากเกินไปอันนี้อําไม่ตรงแล้วเพราะตัวจริงๆเป็นคนสู้คนใช่เป็นนักสู้ก็ในพาร์ทของเจสเนี่ยจริงเรียกว่าคล้ายๆดีกว่าก็คงจะไม่ได้เหมือนขนาดนั้นแต่ว่าเวลาเราตีความตัวละครเนี่ยเราจะเอาตัวเองเป็นหลักแบบว่าจะมีความขี้เล่นจะมีความแบบว่าหยอดๆอะไรเงี้ยแบบว่าลองเชิงเขาแล้วก็นึกว่าตอนนั้นเราถ้าเป็นแบบนี้เราจะทำยังไงอะไรแบบนี้เราจะใช้ตัวเองเป็นหลักในการตัดสินก็ไม่ได้ต่างมากใช่ไหมก็อยากรู้เลยค่ะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกๆของพี่ๆเลยไหมคะใช่ครับเรื่องแรกหมดเลยรู้สึกกดดันไหมคะกับบทที่ได้รับก็กดดันครับเพราะว่าพอเราไปดูแบบว่าเวอร์ชั่นที่แล้วที่เขาเคยทำมาก่อนเนี่ยก็รู้สึกว่านักแสดงเซตก่อนก็คือเล่นไว้ดีมากๆแล้วแบบว่ายิ่งตัวละครเจสเนี่ยเป็นตัวละครที่แฟนคลับคนแบบว่าแฟนคลับเก่าๆเขารักมากอะไรแบบนี้เราก็กดดันเนาะแบบเราจะทำออกมาได้ดีไหมเราก็พยายามแบบศึกษาแบบว่าทำการบ้านเกี่ยวกับตัวละครนี้ว่าเขาต้องแบบเป็นแบบไหนแต่ว่าเราอาจจะมีปรับเปลี่ยนให้เข้ากับตัวเองบ้างอะไรนี้ครับแบบแล้วแสดงครั้งแรกรู้สึกกดดันกับการแสดงครั้งแรกไหมคะกับซีนแรกเลยวันแรกกดดันไหมค
คิดว่าอาจจะเจนสนามมาบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีถ่ายหนังสั้นของนักศึกษาอะไรแบบนี้มาบ้างครับเพราะว่ามีรับงานข้างนอกอะไรแบบนี้อาจจะไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่ก็ตื่นเต้นอยู่แล้วพี่ตูนอะคะของตูนก็ถามว่ากดดันไหมค่อนข้างกดดันครับเพราะว่าซีรีส์นี้ค่อนข้างดังมากมาก่อน10ปีที่แล้วคือเราก็ฝากความหวังจากแฟนคลับหลายๆคนที่แบบว่าคู่เจ็ดนิวอะไรประมาณเนี้ยครับว่าเราต้องทำให้เต็มที่เนาะเราต้องแบบว่าจำบทเล่นให้เต็มที่สุดความสามารถก็ค่อนข้างกดดันพอสมควรครับแต่พยายามแบบว่าพยายามไม่กดดันมากเพราะไม่งั้นเราก็จะแบบว่าเล่นไม่ดีเนาะเราก็จะลืมบทครับผมใช่แต่ผ่านมาได้ด้วยดีใช่ผ่านมาได้ด้วยดีแล้วพี่ท้ายอะค่ะถามว่ากดดันไหมพีทกดดันมากเพราะว่าตอนก่อนที่จะมาตอน EP 2ไม่ใช่ EP 2ติเขาเรียกว่าอะไรนะพาร์ทอันเนี้ยที่เพิ่งมาทำใหม่อ่ะอันเก่าอ่ะตัวละครพีทอ่ะออกมาไม่สุดอะไรเงี้ยคนเขาก็รอดูอย่างเงี้ยอย่างแฟนคลับที่ประเทศจีนอะไรเงี้ยก็เอ้าตัวละครพีทออกมาไม่สุดอะไรเงี้ยอันเนี้ยพีทก็กลับมาแล้วก็เลยต้องเอาให้สุดใช่ให้สุดใช่เพราะว่าเขาแบบจับตารอดูพีทตั้งแต่อันเก่าแล้วก็รอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงแต่หนูเชื่อว่ามันสุดแล้วใช่ไหมสุดไหมสุดครับสุดจริงแล้วโชคุณอะคะก็กดดันมากกันนะพี่เพราะเราไม่เคยเล่นมาก่อนเนี่ยพอเราไม่เล่นแล้วก็แบบปะปลอมนิดหน่อยอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะตรงกับชีวิตเราแล้วไงครับพี่ก็เลยแบบก็ไปได้เรื่อยๆครับพี่ก็เรื่อยๆแต่ก็มีกดดันบ้างบางช่วงใช่ครับมาคนสุดท้ายค่ะเอาแบบจี๊ดๆก็กดดันไหมกดดันอยู่นะเพราะว่าขอเล่าก่อนว่าน่ารักอ่ะแต่ก่อนจีนี่คือคาแรคเตอร์เขาคือเขาหัวโล้นเลยนะเขาแบบหัวโล้นเลยแล้วแบบเหมือนมีจุกสองข้างตอนแรกพี่วูดดี้พูดกับให้หนูโกนผมพี่วูดดี้จะแกงแล้วพี่วูดดี้จะแกงก็คือแบบก็ได้มัดเป็นแบบเป็นจุกตามที่เห็นในทีเซอร์แทนแล้วติดกิ๊บแทนเกือบละใช่แต่ถ้าถามว่าเรื่องการแสดงกดดันไหมคือด้วยความที่หนูเรียนการแสดงมาอยู่แล้วใช่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่จบจบโอเคค่ะแล้วมาต่อกันที่อยากรู้ว่าบรรยากาศเวิร์กช็อปเป็นยังไงบ้างคะแบบได้เจอกันครบเลยไหมคะเวิร์กช็อปแรกใช่ครับก็เวิร์กช็อปแรกเนี่ยจะเป็นการรวมนักแสดงทุกคนเลยครับก็ม่วนจอยดีกว่าแบบว่าไม่ค่อยจะแบบว่ากดดันกันเท่าไหร่แบบคือใช้เวลาจูนกันสั้นมากๆเพราะว่าด้วยความที่บรรยากาศโดยรอบเนี่ยส่วนมากนักแสดงส่วนมากก็จะเป็นแบบ LGBT อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะมีความคืนเคลงคึกคืนอะไรอย่างนี้ก็จะสนิทกันได้ง่ายใช่ครับ energy เยอะ energy เยอะใช่เชื่อแล้วค่ะเชื่อแล้วว่าไม่อมใช่พี่ตูนนะคะบรรยากาศเวิร์กช็อปแรกนี่มันเหมือนแบบว่าเหมือนครั้งแรกที่เรารู้คาแรคเตอร์เนาะว่าใครจะเป็นรับบทคาแรคเตอร์ไหนอันนี้ก็ครั้งแรกก็ได้เจอกาฟิลตอนแรกก็ไม่รู้ว่าคู่กันแต่ตอนแรกก็คือนั่งข้างกันเลยแล้วก็คุยกันเลยแล้วพี่วูดดี้ก็ให้เราสองคนลุกขึ้นมาเนาะแล้วก็เราสุดท้ายก็ได้อะไรอะรับบทคู่กันแล้ววันนั้นตอนเวิร์กช็อปก็มีการเรียน acting ด้วยแบบว่าเข้าถึงตัวละครเข้าถึงอินเนอร์ของบทอะไรประมาณนี้ครับผมใช่แล้วแบบอยากรู้อะค่ะว่าคุยกันเรื่องอะไรทำไมถึงแบบทำให้พี่ๆสนิทกันก็ทั่วไปดีกว่าแบบว่าเราตอนแรกอาจจะถามเรื่องแบบชื่ออะไรแบบว่าอายุเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เพื่อแบบว่าแล้วก็ค่อยแบบถามเรื่องทั่วไปอะไรแบบนี้ครับเพื่อแบบทำลายกำแพงดีกว่าแล้วก็ชวนคุยเรื่องทั่วไปอะไรแบบนี้ให้แบบพยายามแบบสนิทกันมากขึ้นเวลาทำงานจะได้ไม่ลำบากแต่เรื่องนี้เกี่ยวกับแบบมัธยมสมัยมัธยมอยากให้เล่าวีรกรรมสมัยมัธยมได้ไหมคะว่าแบบมันมีวีรกรรมอะไรเด็ดๆพี่ตูนทำหน้าคิดละเริ่มที่ผมใช่ไหมได้ค่ะก็มัธยมก็ตอนช่วงมปลายดีกว่าเพราะว่ามต้นเรายังเป็นเด็กดีอยู่ตอนมปลายก็จะแบบดื้อๆนิดนึงจะเป็นแบบว่าฟิลเกเรนิดนึงแหละตามภาษาวัยก็อาจจะมีแบบว่าในห้องนี้มันจะอย่างของผมเนี่ยเรียนสายการเรียนวิชาจีนใช่ไหมภาษาจีนแต่ว่าภาษาจีนเราเนี่ยอ่อนมากแล้วแบบมันจะมีให้ออกไปพูดแบบว่าให้เราซื้อฟังใช่ไหมแบบให้พูดบทสนทนาภาษาจีนแล้วทีนี้เราก็เอ้ยเพื่อนช่วยหน่อยดีอะไรอย่างนี้ก็
ใส่หูฟัง AirPods ไว้ข้างนึงแล้วก็เวลาเราพูดเราก็หันข้างแบบนี้เราซื้อก็จะไม่เห็นเขาก็จะฟังอย่างเดียวแล้วก็ให้เพื่อนโทรมาแล้วเขาก็พูดเฮ้ยพูดอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็พูดตามเขาใช่เราก็เลยรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้หนูก็ถามนี่เขารู้ละจริงๆหนูก็ตัวเองก็รู้หมดแล้วเนี่ยแล้วพี่ตูนอะคะสมัยมัธยมสมัยมัธยมหรอน่าจะเป็นช่วงสอบเพราะว่าบางวิชาคือเราทำไม่ได้เลยเราแบบว่าเครียดหนักมากว่าเราแบบอ่านยังไงก็ไม่เข้าหัวจนเราจดเอาไว้อยู่ในกระดาษเล็กๆเอาไว้อยู่ในกล่องดินสอแล้วก็ลอกช้ำอาจารย์จับได้ไหมคะอาจารย์ยังไม่จับได้โชคดีนี่น่าจะจับได้แล้วจับได้แล้วอาชีพเชฟคนอาจารย์ฝรั่งด้วยก็ต้องอาจารย์ไม่น่าจะฟังรู้เรื่องแต่ก็น่าจะรู้แล้วสวยแล้วซับเลยขึ้นซับขึ้นซับแย่แล้วแย่แล้วแล้วพี่ไทยอะค่ะวิกรรมสมัยเรียนอะไทยอาจจะที่บอกว่าไทยเป็นแบบสถานนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะมีแบบเรียบร้อยหรือเปล่าอาจจะมีสิทธิ์กว่าคนอื่นนิดนึงเป็นเนี้ยวิรกรรมหนักๆก็คือแบบไม่ยอมไปเข้าแถวไม่ยอมไปเรียนนอนอยู่ในห้องสภาอะไรอย่างเงี้ยอันเดียวจากอาจารย์เห็นอาจารย์รู้แล้วเนี่ยใช่ก็แบบจะถือสิทธิ์กว่าคนอื่นแบบก็จะโดนพวกคนอื่นที่แบบไม่ได้เป็นเหมือนเราอ่ะก็จะโดนแบบเอ้ยเนี่ยมีเส้นหรือเปล่าแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบส่วนมากจะไม่ค่อยมีเรื่องอะไรนอกจากแบบไม่เข้าเรียนมันพักผ่อนไงทำงานดูแลโรงเรียนหนักสมองเยอะพี่โชคุระก็จะแบบว่าไม่เข้าเรียนไงพี่แบบโดดเรียนอะไรอย่างงี้ข้าวว่างเราสร้างด้วยตัวเองอะไรเงี้ยครับคำพูดวันนี้นะคะข้าวว่างเราสร้างได้ด้วยตัวเองใช่ชิลมากตอนนั้นโอ้โหแล้วตอนนี้เป็นไงคะติดล้อครับพี่ตามสภาพตัวจี๊ดตอนนี้นั่งตามแก้งเดียวเลยข้าวว่างสร้างด้วยตัวเองแล้วล้อก็สร้างด้วยตัวเองเหมือนกันแล้วเรามีไหมคะในรายการเด็กดีคล้ายๆของพี่ตูนเหมือนกันเรื่องสอบก็ด้วยความที่หนูเรียนสายวิทย์คณิตแล้วพอขึ้นมหาลัยมันไม่ตรงสายด้วยความที่หนูเรียนแล้วแบบอะไรอ่ะคือคำนวณคือนะแล้วคราวนี้มันมีสอบฟิสิกส์ประมาณฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรเงี้ยมันเป็นข้อสอบแบบว่ายากมากแบบแล้วคราวนี้เหมือนอาจารย์ไม่เราสับคล้องสอบแต่เราก็ลักรอบไงลักรอบแล้วคราวนี้หนูนั่งติดหน้าต่างอาจารย์ก็อยู่ฝั่งประตูก็ยืนดูอะไรเงี้ยอาจารย์ก็คือยืนดูงี้เลยแล้วจุดโฟกัสของตาอาจารย์อะมาที่หนูแล้วคราวนี้เข้าใจป่าวว่าโทรศัพท์อ่ะโอเคก็ต้องอยู่ฝั่งนี้ตาแบบไม่มีพิรุธเลยหน้าแต่หน้าตรงแต่ตาแล้วแบบมันมีครั้งนึงอาจารย์จับได้ว่าเพราะว่าเราอ่ะไม่เก่งฟิสิกส์เลยแล้วคราวนี้แบบทำได้ไงทำถูกได้ไงชิบหายละใครทำใหม่ทำไงดีก็เกิดเก่งวันนั้นไม่ได้หรอไม่ได้อาจารย์ให้เทสเลยก็ยอมรับขอโทษค่ะอาจารย์อยู่จนถึงแล้วแล้วทำอีกไหมไม่หรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ลอกเนียนๆอยู่อาจจะแบบเพื่อนเขียนตรงเนี้ยเราอาจจะเขียนตรงนี้อุ๊ยโป๊งเหมือนเราอ่ะอาจารย์ไม่รู้หรอกอาจารย์ไม่ดูหรอกหรอโอเคมาคำถามต่อมาเลยค่ะเดี๋ยวให้แต่ละคนค่ะเล่า first impression ของคนข้างๆให้หน่อยได้ไหมคนซ้ายมือคนซ้ายของตัวเองซ้ายมือโอเคครับพูดดีๆนะพูดดีอยู่แล้วพูดดีๆนะแบบว่าตอนแรกที่เจอพี่ตูนเนี่ยก็ตอนแรกเราก็ไม่กล้าทักใครครับเราไม่รู้จักใครเรามาปุ๊บพี่ตูนเป็นฝ่ายมาทักก่อนเราเออชื่ออะไรแบบนี้ใช่ครับเวลาคุยกับพี่ตูนเนี่ยก็รู้สึกว่าเราแบบความแบบกดดันน้อยลงเพราะว่าเวลาเขาคุยด้วยเนี่ยเขาชวนคุยแบบสบายๆแบบนี้ใช่ก็ส่วนมากเขาก็จะเป็นฝ่ายถามเราก่อนเราก็จะเวลาแบบถ้าผมไม่รู้จักใครก่อนแบบนี้ก็จะไม่กล้าคุยใช่ไหมเราก็จะแบบเป็นอินโทรเวิร์ตไปเลยแบบว่านั่งอ้องอยู่คนเดียวอินโทรเวิร์ตชั่ววูบแต่ถ้ากับเพื่อนสนิทนี่ก็คือจะเป็นแบบอินโทรเวิร์ตเลยคดีพลิกนี้เลยอ๋อโอเคแล้วก็ แบบว่าตอนแรกก็ดูเขาเด็กมากแบบเอ้ยรุ่นเราคราวเดียวกันหรือเปล่าอย่างนี้แต่พอมารู้เอ้ยเขาโตกว่าพี่ตูนคือร้อยเป็นไปได้ยังไงคือแบบเขาหน้าเด็กมากหน้าเด็กมากคิดว่าอายุ15ว้าวอายุ3วันสามวันมาเลยแรกเกิดใช่ดีไหมดีไหมอุ้ยดีมากเดี๋ยวให้ตาแต่ว่าพี่ตูนต้องพูดถึงพี่ไทยแล้วค่ะพูดถึงพี่ไทยโอ้ยไทยอย่าหยิกอย่าอย่าหยิกไทยหรอไทยวันแรกๆเขามีความเก๊กนะคะเขามีความแบบว่าเดินหลอกเขามาเลย
เรือนหล่อเท่เข้ามาเลยแต่ว่าแรกๆเราไม่ค่อยได้คุยกันเนาะไม่ได้คุยกันเลยอะแล้วมาสนิทกันได้ไงในกองมากกว่าที่เราแบบว่าเล่นด้วยกันเยอะใช่หลังๆเล่นด้วยกันเยอะเขาก็จะมีความเก๊กเท่อะไรของเขาเนี่ยแหละแล้วก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเฟรนลี่ขนาดนี้แต่ก็หรือเปล่าใช่เฟรนลี่ไทยเป็นน้องที่น่ารักมากครับกัดฟันนะคะน่ะแล้วพี่ไทยพูดถึงพี่โชกุนเนี่ยเห็นครั้งแรกเลยนะในวันที่ไปเวิร์กช็อปตอนที่เขาจะบอกว่าเล่นตัวอะไรแน่นอนตัวแสบจริงเหรอเดินเข้ามาในห้องอ่ะโอ้โหตัวแสบแน่นอนคนนี้แบบแล้วก็แบบฟิลมาแบบรู้เลยอ่ะว่าได้รับบทแบบตัวแสบในเรื่องแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นคนแบบเนี่ยดูจากทางหน้าก่อนเลยเชื่อแล้วเป็นคาแรคเตอร์มันชัดเลยใช่เขาเป็นคนแบบแสบๆนิดนึงแต่เขาน้องแบบดีนิสัยดีมากใช่ทำงานด้วยกันสนุกสนุกกันมากที่เข้ามากเกินไปแล้วพี่โชกุนพูดถึงส่วนพี่เขาก็จะแบบว่าแรกๆที่เจอกันผมก็ยังไม่รู้จักกันแล้วจนแบบว่ามาได้มาเวิร์กช็อปกันก็คุยกันแล้วก็ได้กอดแบบลดความเป็นพี่เป็นน้องเหมือนเป็นเพื่อนกันเวลาเล่นจะไม่เก่งอะไรเงี้ยครับพี่เขาก็เฟรนลี่นะครับแบบว่ามาสนิทกันในกองก็คุยกันเรื่อยๆเขานิสัยดีแกน่ารักนะพี่อย่างเงี้ยใช่ครับเห็นแล้วล่ะเดี๋ยวให้เล่นแบบว่าในบทนี่แบบเด่นมากพี่คนนี้สุดยอดจริงเชื่อแล้วแหละจากตัวนี้ก็น่าจะรู้เนาะดูเรียบร้อยเชื่อพูดอะไรก็เชื่อหมดตอนเนี้ยอ่ะเดี๋ยวให้พูดถึงพี่ออมเล็ตสวยมากแผ่นช้ำแล้วสีฟ้าพี่เกินแกตื่นเดี๋ยวให้พี่โฟกพูดถึงมิโชกุนนะกาฟิวพี่กาฟิวนิดเดียวโอ้กาฟิลครั้งแรกคือเราก็แบบติดตามว่าแบบใครผ่านแคสบ้างอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้เหมือนโชกุนขึ้นมาอ๋อไม่ใช่โชกุนเห็นไหมล่ะมันใช่เหมือนกาฟิลขึ้นมาแรกๆหล่อมากหล่อมากนะเจอจริงคือแบบน่ารักน่ารักแต่ช่วงแรกเราไม่ได้ค่อยได้คุยกันอะไรเงี้ยคือมันจะฟิลเดียวกันเลยเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักกันอะไรเงี้ยจะอินโทรเวิร์ดนิ่งอินโทรเวิร์ดสักนิดนึงแต่พอรู้จักแบบนิสัยเฟรนลี่มากแบบดูดีอ่ะคือดูดีเดี๋ยวเวลาลอยแล้วตอนนี้ลอยขึ้นไปช้ำแล้วนะแผลฉีดยาอ่ะเปิดโอกาสให้เผ่าบ้างแต่ก็คือชมกันเยอะเกินอยากให้เผ่าบ้างว่าแบบมีใครมีเวรกรรมเด็ดๆหรือแปลกๆในกองอะไรเงี้ยไหมคะเอาเงียบเลยใครก็ได้ใครจะเปิดก่อนก็ได้เปิดก่อนได้เปรียบนะเปิดก่อนได้เปรียบอ่ะผมเปิดก่อนนี่ไม่ค่อยอยากเปิดรู้สึกว่ามีเรื่องแชร์อยากแชร์เยอะหรือเปล่าก็มีบ้างไม่แบบว่าก็ในกองก็บรรยากาศส่วนใหญ่ก็จะฟิลดื้อๆซนๆกันแบบนี้แหละอะไรอย่างนี้ส่วนมากก็จะเป็นผมกับโชกุนนี่แหละในกองแบบว่าตอนเข้าฉากด้วยกันนี่คือแบบบทเขียนมาแบบนี้แบบบทมาขนาดนี้แต่พูดกันประมาณนี้แล้วคือแบบออกบทกันเยอะมากแล้วก็คือแบบว่าพวกเขาบอกเฮ้ยอยู่ในบทก่อนเอาให้บทเอาให้ได้ในบทก่อนไปเรื่อยไงใช่พูดไปเรื่อยบางครั้งเราแบบว่าไม่ใช่เราลืมนะแต่แค่เราไหลไปได้เรื่อยๆเราแบบว่าเอ้ยบทมันมาเท่านี้แต่เราคิดว่าเราไปได้มากกว่านี้เพราะว่าเวลาคุยกับโชกุนแล้วเนี่ยมันรู้สึกเหมือนคุยกับเพื่อนแบบเป็นกันเองอ่ะเหมือนเราคุยกับเพื่อนสมัยแบบมัธยมอะไรแบบนี้มันก็เลยแบบว่าไหลไปได้เรื่อยๆใช่อะไรมากกว่าเราได้ข่าวเหมือนมีตัวย่อคนนึงเผ่ามาเดี๋ยวหนูบอกตัวย่อกันชื่อเชชินเขาบอกมาว่าโชกุนเนี่ยก็คืออยู่ในกองคือเล่นเกมเก่งมากเล่นแต่เกมแต่ว่าเขาก็ชมมาว่าแต่จำบทเก่งมากเหมือนกันเผากลับแต่ว่าเชชินหลับเก่งมากเลยในกองก็หลับตลอดเวลาถ้าไม่ได้เข้าซีนนะหลับเราก็กินมาม่าหลับกินมาม่าหลับกินมาม่าขอเสริมกินมาม่าวันนั้นเข้ากองกินมาม่าหมดไป3 กระป๋องในแบบกินหมดปุ๊บผมว่าผมหิวแล้วพี่ต่ออีกกระป๋องนึงมันยังไม่ได้ครึ่งนึงของกระเพาะสรุปคือนักแสดงที่มาวันนี้คือรู้เลยนะคะว่ารักเชชินมากขนาดไหนเฟมัสในกองสุดๆแล้วพี่ตูนมีอะไรจะเผาถ้าจะเผาหรอเผาน้องกาฟิลดีกว่าแบบทุกครั้งที่ไปกองนะกาฟิลก็จะพี่ครับมีใครมีกันแดดบ้างครับกันคือขอกันแดดทุกคนขอตลอดเวลาขอกันแดดมีกันแดดไหมครับมีกันแดดไหมครับโหเห็นอย่างนี้นะเขาก็แบบดูแลตัวเองช้ำดูแลตัวเองสุดๆปั่นโปรเจกต์อ๋อปั่นโปรเจกต์งานเยอะใช่ครับประมาณนี้ครับก็คือคนดูแลตัวเองมีใครจะเผาไหมคะ
ผอพี่ตูนอะไรอย่างเงี้ยเอาผอพี่ตูนหรอเนี่ยฆ่ากันเองเลยครับเปิดโอกาสแล้วพูดดีๆนะขอได้พูดดีๆพี่ตูนเหรอพี่ตูนไม่เคยมีเรื่องให้เผาพี่ตูนเขาเก่งอ่ะเออสคริปต์เขาก็จำบทเขาก็จำแบบดูจากภายนอกก็รู้ค่ะเป็นคนเก่งใช่เก่งแต่จะมันจะมีอยู่คนนึงที่แบบว่าไม่ใช่ซีนตัวเองแต่ทำตัวเองเด่นได้ตัวยังซีนเรื่องจริงไงเรื่องจริงอยู่นี่ก็ได้ซีนเหรอตัวเองแต่ตัวเองเด่นได้คือปั้นขึ้นมาเองปั้นซีนขึ้นมาเองปั้นซีนขึ้นมาเองเลยคือที่ไหนไม่มีบทแต่ฉันต้องก็ยังอยู่คืออยู่ตลอดอ่ะมันดีนะทำให้เราแบบไม่มีบทแล้วก็คือแบบว่าทำหน้าทำตาแย่งซีนคนอื่นได้เขามองเราแล้วคนที่พูดบทข้างหน้าคือเขาไม่มองเรานะเขามองเราแทนใช่คืองงมากไม่น่างงนะไม่น่างงไปที่ใครจุดดีกว่าโอเคค่ะคำถามต่อมาก็จะเป็นการถามแบบว่าชี้ตอบนะคะแบบ3วิใครจุดๆที่สุดเน่เริ่มเลยไหมเริ่มเลยค่ะไปที่คำถามแรกนะคะใครน่าจะเป็นเด็กหน้าห้องที่สุดแบบต้องอยู่หน้าห้องเลย3 2 1ชี้ค่ะชี้พี่ตูนใช่ไหมคะชี้ใครหรือเปล่าพี่ไทยพี่ไทยเฮ้ยพี่ตูน2พี่ไทย2ทำไมถึงเลือกพี่ตูนอ่ะก่อนคือพี่ตูนด้วยความแบบคาแรคเตอร์เขาด้วยมั้งเขาดูเป็นคนแบบติ่มๆอะไรเงี้ยเหมาะกับแบบเด็กเรียนเด็กหน้าห้องอะไรเงี้ยใช่แล้วเราอยากเป็นเด็กไม่โอเคอ่ะทำไมถึงเลือกพี่ไทยอ่ะเอ้ามาดเขาแบบเป็นหัวหน้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นประธานคึ้มๆเหรอแต่ว่าแอบนอนในห้องสภาเอ้ยหน้าห้องไหนแล้วพี่ตูนถึงเนี่ยกาฟิลกาฟิลเหรอเพราะว่าเซตนี้ที่เหลือไม่น่าเลือกเซตนี้ที่เหลือเลือกตัวเองได้นะเอาหล่อเลือกตัวเองได้เหรอเพราะเซตที่เหลือคิดหรือเปล่าวะอันนี้ดูใช่สุดมันเป็นฟีลแบบมันดีแต่คิดอีกรอบมาที่ข้อต่อไปค่ะใครน่าจะเป็นเด็กหลังห้องมากที่สุด3 2 1อยากชี้ด้วยเลยอ่ะโชกุนพี่โชกุนอ๋อไม่น่าถามว่าทำไมอ่ะคาแรคเตอร์มันชัดค่ะใช่จากการติดล้อเนาะชีวิตจริงด้วยมันอินบทเกินก็เลยเข้าไปในชีวิตจริงไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราแก้กันได้ใครน่าจะเป็นสายลับในคาบมากที่สุดสายอะไรล่ะสายลับสายลับ3 2 1แบบหลับบ่อยมากที่สุดปรูปเชชินเลยป่ะวันนี้คนสายหลับไม่มาต่อไม่มาเป็นเชชินก็คือกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนแต่ไม่อ้วนด้วยนะตัวนิดเดียวคือเป็นคนที่สูงแล้วกินเยอะแต่ไม่อ้วนระบบย่อยอาหารดีมากเลยนะนี่แค่ดมก็อ้วนแล้วเป็นเหมือนกันนะไปที่ข้อต่อไปนะคะใครน่าจะชอบเอาของมากินในข้าวมากที่สุด3 2 1พี่ไทยทำไมพี่ไทยอะไรวะวันนี้อดข้าวเลยอะไรนะทำไมถึงเป็นพี่ไทยคะคือแบบว่าอาจารย์ด้วยความที่ดูสิครับแบบว่าดูกินเก่งค่ะเวลาเราเห็นเขาแบบว่าแบบในสตอรี่อะไรเงี้ยส่วนมากเขาจะโพสที่ร้านอาหารแบบนี้เลยแบบเราเลยมีแบบว่าภาพจำของเขาว่าเอ้ยเวลาเจอพี่ไทยเท่ากับร้านอาหารน่าจะเป็นคนที่พกอะไรมากินบ่อยที่สุดเป็นคน enjoy eating ที่สุดครับที่สุดเขายืนยันแล้วนะคะว่าใช่ไปที่ข้อต่อไปค่ะใครน่าจะเป็นแบบชอบโดดเรียนมากที่สุด3 2 1พี่ไทยอ๋องก็ตอบมาอยู่แล้วเนาะว่าแบบอันนี้สิคะพี่ไทยโชกุนสองคนนี้ก็น่าจะเรียบเรียบใกล้เคียงใกล้เคียงใช่แล้วอีกคนนึงก็วิชาคาบสร้างด้วยสร้างด้วยตัวเองประมาณสร้างด้วยตัวเองแล้วอีกคนนึงก็นอนแนวสองนอนไม่เป็นไรค่ะเรามันคืออดีตตอนนี้เราก็แก้รอแก้อยู่พี่เราก็ได้พูดคุยกันแบบพอสมควรนะคะแล้วก็ได้รู้จักกับพี่ๆเขาแบบเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราเด็กต่อไปเราจะมีเกมมาให้เล่นกันใช่แต่ต้องรอดูนะคะว่าเป็นเกมอะไรสนุกสนานกันแน่นอนค่ะค่ะพี่ก่อนสรวนแล้วตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูเบื้องหลังแบบความม่วนจอยของเขายืนยันกันอีกเสียงว่าม่วนจอยจริงๆไปดูเบื้องหลังกันดีกว่าค่ะแก๊งนางฟ้าลืมแล้วนะต้องไม่ถามก็อย่างนั้น
บกลับไปเลยค่ะนี่มันเลือดอ่ะตายนะขออีกรอบนึงหมดเลยขออีกรอบนึงค่ะออกแล้วแอนโทเนียสู้ได้ปะกูพอมาเจอมันก็ถล่มอีกอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ต่อเลยเราไม่ได้ตั้งใจมึงมองงงเราไม่พร้อมเราไม่พร้อมที่จะอยู่กับใครเราไม่พร้อมที่จะเราไม่ดีพอหรอกนิวมันคือคำปฏิเสธที่โคตรคนตีนเลยเราไม่ดีพอหรอกนิวเจสไม่ได้ชอบนิวหรอกเทคหนึ่งคัดสองห้าสี่สามสองแอคชั่นโเดี๋ยวคลิปโลนะจินนี่โพสต์กับป้ายไม่ต้องเต้นโพสต์แบบเชิดๆเด่นๆเพื่อนๆปรบมือครับแม่กินข้าวยังจ๊ะหายจ๊ะไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ได้กดนะแต่เข้าหรอนี่ของยังฝากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับปีนไม่ได้เลยค่ะคือถ้าปีนอ่ะเข้าใจว่าไม่ใช่เหล็กมาเป็นสแตนเลสอ่ะเบี้ยวนะคะไม่ใช่เลยนะจริงๆอ่ะอีนิวเพราะอะไรรู้ไหมคะเอ้ามึงถ้าเราปีนจิ๊กนี่มันลายแล้วขาเรามันไปติดอย่างเงี้ยแอมเบลสีแซงแกล้งทำเป็นเล่นละครอ๋อไข่วันอันนี้คือไข่ฝากมึงร้องลงมานี่ค่ะรุมตกจบๆมาแล้วจริงๆที่เขาด่าเราตลอดไปแล้วเอาเบอร์นี้เอาเบอร์นี้ใส่ไลน์ฉันไม่เคยต้องทำแบบนั้นหน่อยครับรับเบอร์หน่อยครับเอาเบอร์ที่ดอกโอ้ยเลือกหนูค่ะหนูยังไม่ได้ออกเลยวันนี้ไม่เอาพี่ไม่เอาหนูจ้างต่อไปนะโอ้ยเลือกหนูหน่อยหนูยังไม่ได้ออกเลยหนูเขาไม่เลือกเราหนูขายไม่แพงนะหนูมีบาทหรือว่าเอาชั่วโมงละ7บาทที่มีมาร์ค อย่างที่เราบอกเลยนะคะว่าจะมีเกมให้พี่ๆเล่นด้วยกติกาของเกมของเรานะคะก็มีชื่อว่าร้องคนละคำ challenge ค่ะเคยได้ยินชื่อเกมนี้กันไหมคะเคยครับแล้วเคยเล่นยังคะยังเลยโอเคกติกานะคะก็จะให้ร้องเพลงคนละคำนั่นแหละค่ะแล้วก็ถ้าใครแพ้แบบเหลือคนสุดท้ายแพ้ใครร้องผิดหรือว่าจำไม่ได้ก็จะต้องออกจากเกมไปแล้วก็จะเป็นคนแพ้แล้วซึ่งแพ้เนี่ยมีบทลงโทษด้วยกลัวมากกลัวมากมันโดนเหรอเนี่ยแตกแล้วตอนนี้ชื่อเพลงชื่อเพลงอะไรคะเพลงวันนี้ที่เราจะเล่นนะคะคือโรงเรียนไปโรงเรียนเพลงไปโรงเรียนไปโรงเรียนไม่เคยเพลงเด็กเพราะว่าเขาเนี่ยเกี่ยวกับมัธยมใช่ย้อนวัยกันหน่อยเริ่มที่คนแรกตะกี้โอนอยออกกันแล้วคนที่ออกคนสุดท้ายคือคนที่แพ้นะคะก็คือสุกุลนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเริ่มคำแรกเพลงนี้โรงเรียนของเราหน้าอยู่คุคณครูใจดีทุกคนเอ้ยเด็กก็ไม่สุขเอ้ยเฮ้ยเพราะหรอโอ้ยเพราะเราตั้งโอ้ยตั้งอะไรก่อนตั้งอะไรเพียงพอเราดูไม่ใช่แล้วเฮ้ยต่อมันต้องต่อมันต้องต่ออันนี้คือตั้งอะไรวะกูลืมแล้วเนี่ยแท้แล้วออกมานี่เลยค่ะร้องอ่ะทุก
คนชอบไปลงเรียนอุ้ยอยากมันต่ออีกปะมันก็ต้องมีอีกเพลงนึงเพราะว่าคนแพ้จะคนเดียวไม่ได้อยากให้แพ้ทุกคนเลยนะที่เหลือคนชนะคนเดียวจริงเพลงโตเกียวดิฟยองยากเกินมีแต่ผิดเพลงต่อไปก็คือเพลงรถไฟบนฟ้าค่ะเคยฟังไหมยากที่ดีจลาดท่อนฮุกละท่อนลา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 เอาท่อนฮุกเลยตะกี้จบที่ใครอ่ะจบที่ที่เนื้อมันขึ้นยังไงกันนะจะร้องยังไงไปโรงเรียนจบที่เรียนแค่มองตาฉันถูกอ่ะเรื่องอะไรคะแค่มองตาฉันที่มาเออไม่ใช่แค่มองตาฉันที่ Please don't walk away ใช่ไหมแค่มองตาฉันที่ Please don't walk away อ๋อผิดเป็นภาพภาษาอังกฤษมาอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันเราต่อเลยแต่ถ้าไม่รู้เขาคงเราเปลี่ยนเพลงไหมอ่ะไม่เราต่อเลย Please เริ่มให้ Please don't go มันเร็วเลยไม่โอ้สองคนละเราจะได้ผู้ชนะละมานี่พี่ตูนมาอยู่กับผมพี่ตูนวอล์กตื่นเต้น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 อันนี้ต่อเลยวอล์กเอาไปต้องเอาไปต้องต่อเป็นคำเดียวเอาไปเน้นๆๆๆๆต้องไงหนูสภาไปเมกิวโอเคจะพาไปท่องมิลกิเวย์ก่อนสิมีแล้วแสดงว่าคนนั้นเขาฟังร้องแบบเต็มท่อนมันหลอนในหูร้องเต็มท่อนไหนขอสักท่อนนึงค่ะฉันมองตาฉัน please don't walk away จะพาไปมิลกิเวย์คอมเมนต์เต้นไปดำน้ำดำน้ำอันนี้ก็เพลงแล้วก็เนี่ยทางนั้นดำน้ำอ้าวมาโยผู้ชนะคนเดียวของเรานะคะใช่ผู้ชนะคนเดียวของเราไม่ต้องสรุปคะแนนเนาะชนะชนะคนเดียวไม่มีรางวัลมีแต่ทำโทษคนแพ้ใช่ใช่แล้วบทลงโทษของเราคืออะไรคะบทลงโทษของเราก็คือตอนจบรายการนะคะก็จะมีการถ่ายโฟโต้กรุ๊ปค่ะให้แบบคนที่ชนะทำหน้าดีที่สุดแล้วก็คนที่แพ้ทำหน้าแย่ที่สุดทำหน้าแบบหล่อๆคนที่แพ้ก็คือทำหน้าตลกตลกได้เลยปกติทำหน้าตลกอุ้ยหล่อเลยเขารักกันแหละเอาใกล้ๆกันหยอกแบบเล่นแต่ว่าก่อนที่จะไปลงโทษผู้แพ้ทั้ง4คนนะคะได้ให้พี่เนี่ยฝากผลงานช่องทางการติดตามของซีรีส์เรื่องนี้หน่อยดีกว่าค่ะโอเคค่ะหนูแล้วกันค่ะก็ฝากติดตามชื่อเรื่อง Lady Boyfriend The Series นะคะเพื่อนกันมันดีค่ะก็จะออนแอร์วันทุกวันเสาร์ออนแอร์ครั้งแรกวันที่9ค่ะเวลา 3 ทุ่มผ่าน VTV ค่ะก็ฝากติดตามพวกเราทั้ง21คนด้วยนะคะโอ้เยอะมากมีนานี้แล้วเนาะใช่เสาร์นี้แล้วครับเสาร์นี้แล้วนะคะใช่เริ่ม EP แรกนะครับก็ไปดูกันได้นะคะเสาร์นี้ออน EP แรกใช่ค่ะแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆมากๆเลยนะคะที่มาร่วมสนุกกับพวกเราค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปลงโทษก็ขอฝากโซเชียลของพวกเราบ้างนะคะที่ Facebook Fanpage ค่ะ Instagram TikTok Mono 29 Music Station ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็น่าเสียดายที่หมดเวลาของพวกเราลงแล้วนะคะในรายการ Youngster Fan Zone at 29ค่ะรายการที่จะเป็นเซฟโซนให้เราแฟนคลับแล้วก็แบบพูดคนนะคะใช่ที่แบบเราจะได้พูดคุยกับนักแสดงหรือว่าศิลปินแบบ Exclusive เลยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็จะพบกับเรา2คนนะคะทุกวันพุธเวลา 18:00 นเป็นต้นไปค่ะใช่ค่ะทางช่อง Mono 29 Music Station นะคะและทาง AS Play กด202ค่ะแต่ว่าหมดเวลาแล้วแต่ยังไม่จบเพราะว่าเราต้องลงโทษก่อนเราไม่ลืมนะคะเดี๋ยวให้ผู้ชนะของเรามาอยู่ตรงกลางดีกว่าค่ะคุณกาฟิวแต่เราสามารถจัดโซนได้นะคะใครจะนั่งใครจะยืนหรืออะไรยังไงใช่3ช็อตตรงไหนเดี๋ยวผมนั่งมั้ยผมนั่งเลยอุ๊ยนั่งเลยเหรอฮะนั่งจริงๆนั่งจริงนั่งจริงๆอ่ะมันคือนั่งจริงนั่งคู่หน้า2แล้วยืนกลางหลัง2อ่ะเอาเลยผู้ชนะจัดการเลือกเอามา2คนข้างหน้านั่งเลยใช่ป่ะนั่งเลยไม่ก็คือไม่เคยมีใครรับเชิญคนไหนนั่งแบบนั่งไม่เคยมีใครรับเชิญคนไหนนั่งเลยคนไทยคนแรกนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราเริ่มสอดแรกนะคะโอเคครับต้องทำหน้าต้องทำหน้าตลกไม่ทำหน้าดีเดี๋ยวมันก็ตลกโอเคอย่าแพ้ด้วยคนหนึ่งทำหน้าตลกนะคะไม่ดีโอเคไปที่สอดแรกค่ะ3 2 1โหยังได้มากกว่านี้ไปสอดที่2ต้องเพิ่มเบลยังไม่ตลกเลยเพิ่มเบลอ่ะสอดที่2 3 2 1
เขาทำหน้าตลกเทคนิคเลยว่าหล่อเลยไปช็อตที่3ไหนๆช็อตตะกี้เราพลาดช็อตที่3ต้องอัพเวลขึ้นมาโอเคช็อตที่3ค่ะใช่ตลก3 2 1โอ้ยโอเคค่ะบอกมึงให้กล้องหน่อยค่ะเปิดรายการแล้วค่ะจบแล้วบ๊ายบาย